ลักษณ์ค่ะรหัส6002128ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงซีเนเรียลที่11ค่ะก็สำหรับซีเนเรียลที่11นะคะเป็นเรื่องของวูนเดรสซิ่งค่ะซึ่งมีสถานการณ์สมมติดังที่โชว์บนสไลด์นี้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก Post Operative Wound Management นะคะจาก Australian Family Physician ค่ะก็ได้สรุปแนวทางในการดูแลบาดแผลหลังผ่าตัดเอาไว้เป็นข้อๆดังนี้ค่ะสำหรับคำถามข้อแรกนะคะก็คือให้หาหลักฐานเพื่อมาสนับสนุนหรือว่าคัดค้าน Practice of Wound Dressing ตามที่ได้โชว์ไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็มาดูเป็นข้อๆไปนะคะสำหรับข้อแรกก็คือได้มีการแนะนำให้ใช้เป็น Aseptic Non-Touch Technique นะคะในการทำแผลค่ะซึ่งอันนี้ก็คือหาหลักฐานมาจาก International Wound Infection Institute ค่ะจาก Wound Infection in Clinical Practice ปี2022ค่ะก็ได้มีการพูดถึงว่าในการทำ Wound Dressing Procedure ใดๆนะคะผู้ทำควรจะ Remain Aseptic Technique เอาไว้ตลอดเวลาค่ะโดยจะเลือกใช้เป็น Sterile หรือว่าเป็น Clean Standard Aseptic Technique ก็ได้ขึ้นกับความเหมาะสมทรัพยากรแล้วก็ความเสี่ยงของคนไข้แต่ละบุคคลค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือเป็นการ LeaveThe wound untouched at least 48ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เป็น study ที่มีการเปรียบเทียบกันนะคะว่าระหว่างผู้ป่วยที่มีการ remove dressing เร็วกว่า48ชั่วโมงกับกลุ่มที่มีการ remove dressing หลังจาก48ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยผลออกมาก็คือพบว่าใน2กลุ่มนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะข้อถัดไปนะคะก็คือเป็นการแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถอาบน้ำได้หลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วอย่างน้อย48ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็มีสตาร์ดี้ทำการเปรียบเทียบผู้ป่วย2กลุ่มเช่นเดียวกันค่ะซึ่งผลก็พบว่า2กลุ่มผู้ป่วย2กลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้มีการเกิด surgical site infection ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกันค่ะข้อถัดไปนะคะเป็นการใช้ tap water นะคะในการทำความสะอาดบาดแผลค่ะซึ่งอันนี้ก็เอามาจาก wound infection in clinical practice ปี2022เช่นเดียวกันนะคะก็ได้มีการพูดถึงว่าเนี่ยมีหลักฐานจาก systematic review นะคะกับ RCT เนี่ยได้มีการแสดงเอาไว้ว่าการใช้ portable water เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้ในการทำความสะอาดบาดแผลได้ทั้งบาดแผลคอนิกแล้วก็บาดแผลอะคิวค่ะข้อถัดไปก็คือเป็นการใช้ interactive dressing นะคะก็มีการ study นะคะที่สรุปออกมาว่าในการใช้interactive dressing ในบาดแผลที่มี primary closure เนี่ยก็จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยทำให้ environment รอบๆบาดแผลเนี่ยเหมาะสมแล้วก็โปรโมท wound healing ได้ดีค่ะข้อที่2นะคะก็คือคำถามว่าถ้าท่านเป็น super chief จะทำอย่างไรนะคะในสถานการณ์นี้ก็คือแผลผู้ป่วยเนี่ยได้มีการ develop ว่าบวมแดงแล้วก็มีหนองนะคะก็คิดว่าสิ่งที่ควรทำก็คือตอนนี้เราสงสัยในเรื่องของ surgical site infection นะคะก็ควรจะทำการเจาะ CBC ผู้ป่วยนะคะแล้วก็ถ้าผู้ป่วยดูมี clinical sign มากก็อาจจะส่งพวก hemoculture ไปค่ะส่ง passport gram stain culture นะคะส่วนโลของ IV antibiotic เนี่ยเราจะพิจารณาให้เมื่อผู้ป่วยมี systemic sign นะคะมีรอบๆบาดแผลในมีลักษณะเป็น cellulitis นะคะหรือ surgical site infection เนี่ยเป็นลักษณะของ deep surgical site infection แล้วก็หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยมี implant material ที่บริเวณที่มีการ infection นั้นๆ นะคะส่วนในเรื่องของการทำแผลเนี่ยก็ต้องทำการเดรนหนองออกให้หมดนะคะอาจจะมีการดีไบเนโคติดทิชชูบริเวณบาดแผลค่ะแล้วก็ทำบาดแผลเนี่ยจะใช้เป็นเวทดริซซิ่งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ให้แผลแห้งนะคะโดยในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนแผลบ่อยอาจจะเป็นได้ถึง3ครั้งใน1วันนะคะโดยจะทำไปจนกว่าวูนเบสเนี่ยจะมีแกนูเลชันทิชชูค่ะหลังจากนั้นก็อาจจะกลับมาเปลี่ยนแผลเป็นวันละครั้งหรือว่าวันเว้นวันก็ได้เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกับ healing process ของบาดแผลค่ะก็คำถามที่3นะคะก็คือถามว่าการทำแผลที่ผ่านมามีความเหมาะสมหรือไม่นะคะก็ในช่วงแรกนะคะก็คือเป็นการทำแผลทุกวันเช็ดด้วยเบตาดีนและปิดด้วยกอสก็คิดว่าเหมาะสมค่ะหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนนะคะเป็นพาเว้นวันเช็ดด้วย normal saline แล้วก็ปิดด้วยทิกกระดึงมิดแพดหรือเมพิลิกซ์นะคะก็คิดว่าสามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็อย่างการใช้เทคนิคเดิมก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้ interactive dressing นะคะซึ่งได้พูดถึงไปแล้วในข้อแรกนะคะก็หลังจากนั้นก็คือพบว่าแผลบวมแดงได้ทำการตัดไหมแผลมีหนองนะคะก็คิดว่าทำได้ถูกต้องค่ะถ้าสงสัย surgical infection ก็ควรจะทำการเดรนหนองออกให้หมดนะคะแล้วก็จะได้มีเรื่องของ wound exploration เพื่อดูว่าเป็น deep หรือเป็น superficial surgical site infection ด้วยค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็คือมีการทําแผลด้วยเบตาดีนทุก8 ชั่วโมงก็สามารถทําได้ค่ะตัวเบตาดีนก็คือเป็นเรื่องของอะเซติกแล้วก็แอนติไมโครเบียลอยู่แล้วแล้วก็ในช่วงแรกก็สามารถทําบ่อยเป็นเวลา3 ครั้งหรือว่าทุก8 ชั่วโมงก็ได้ค่ะวันต่อมาแผลยังไม่ดีขึ้นก็เลยมีการเปลี่ยนเป็นใช้นอร์มอลสไลด์กับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์1:1เวลา4 ครั้งนะคะก็อันนี้เดี๋ยวจะมาดูในเรื่องของการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการทําแผลนะคะก็คือตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยก็คือเป็นที่ทราบกันดีว่ามีประโยชน์ในแง่ของแอนติไมโครเบียลเป็นแอนติเซปติกแล้วก็มีผลดีกับฮีโมสแตติกนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในแง่ของการเป็นไซโตท็อกซิกได้ซึ่งมีผลกับวูนฮีลิ่งค่ะในที่นี้เขาก็เลยแนะนำว่าในการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยสามารถใช้ได้แต่ว่าต้องระมัดระวังไม่ให้มีความเข้มข้นที่มากเกินไปหรือว่าในกรณีที่บาดแผลเริ่มมี re-epithelialization แล้วเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าจะมี adverse effect กับ epithelium ที่เจริญขึ้นมาใหม่ตรงนั้นค่ะก็สำหรับข้อ4นะคะก็คือคำถามคือในยุคโควิดแพนเดมิกเนี่ยแล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมีผลต่อการทำวูนเรซิ่งแล้วก็รักษาแผลอย่างไรนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับสตัดดี้ที่มีคนสรุปในเรื่องของผลของโควิด19กับที่มีผลกับผู้ป่วยที่มีบาดแผลนะคะก็คือคนพบว่าผู้ป่วยเนี่ยมาวิสิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะคะแล้วก็ผู้ป่วยหลายคนเนี่ยก็คนพบว่าแผลของตัวเองเนี่ยมีความรุนแรงที่มากขึ้นผู้ป่วยบางคนก็ถูกดีเลย์หรือว่าเลื่อนการรักษาออกไปนะคะอย่างอีกหนึ่งสตัดดี้ที่เป็นของเยอรมันนะคะก็คือได้มีการ study impact ของโควิดกับ wound care นะคะก็คือคนพบว่าตัวโควิดเนี่ยได้ทำให้แบบ impact access ใน clinical management of chronic wound in Germany นะคะก็คือผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ค่ะโดยไม่ว่าจะมีการเรื่องของการทำ telemedicine ก็ไม่ได้ช่วยในแง่ของการดูแล wound care ค่ะส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นเรื่องของwound healing and scar formation ในผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนโควิดนะคะก็คือพบว่าที่ผู้ป่วยที่ได้รับinterval ของโควิดวัคซีนที่แตกต่างกันเนี่ยก็ไม่ได้มีผลในเรื่องของ wound healing หรือ scar formation ใดๆนะคะข้อ5นะคะก็คือ role ในการใช้โปรไบโอติกใน wound healing ค่ะก็อันนี้เป็น study นะคะก็คือเขาสรุปว่าการใช้โปรไบโอติกเนี่ยมีผลดีในแง่ของการทำในแง่ของ wound re-epithelialization neovascularization แล้วก็ wound healing นะคะก็แจ้งว่าไม่ได้มีผลเสียหรือผลข้างเคียงใดๆเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะใน study นี้เนี่ยค่อนข้างมี limitation ในแง่ของหลักฐานแล้วก็มี significant heterogeneity นะคะก็อาจจะต้องมีการศึกษาแล้วก็ทำ research ในแง่ของการใช้ probiotic ใน surgical wound ต่อไปค่ะก็จบการนำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ